ปวดข้อมือเป็นอาการที่พบบ่อยเกิดจากการอักเสบรื้อรังของเส้นเอ็นทำให้ข้อมือปวดบวมบางรายอาจปวดร้าวไปยังศอกหรือมีอาการชาร่วมด้วยค่ะในทัศนะการแพทย์จีนอาการปวดข้อมือมักเกิดจากความเสื่อมของร่างกายการใช้งานข้อมือหนักและต่อเนื่องร่วมกับการได้รับความเย็นความชื้นมากระทบส่งผลให้ลมปราณอุดกั้นเลือดและลมปราณติดขัดจนเกิดอาการปวดในที่สุดค่ะการแพทย์จีนเน้นการแก้ปัญหานี้จากต้นเหตุโดยเน้นใช้หลักการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและพลังลมปราณผ่อนคลายความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อข้อต่อและเส้นเอ็นลดอาการปวดและต้านการอักเสบโดยนิยมใช้แผ่นแปะสมุนไพรจีนในรูปแบบใหม่ซึ่งสกัดจากสมุนไพรจีน9ชนิดโดยมีโนโตจินเซนเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยและฟกช้ำในวงการแพทย์จีนมานานกว่า 2,000 ปีแค่แปะก็หยุดปวดได้ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สะดวกแปะสบายไม่แสบร้อนไม่เย็นไม่มีผลข้างเคียงระบายอากาศได้ดียึดติดแน่นได้ถึง48ชั่วโมงดนน้ำได้แห้งไวไม่หลุดง่ายตัดแบ่งแปะตามจุดต่างๆได้เหมาะสำหรับมีไว้ติดบ้านปวดตรงไหนแปะตรงนั้นปวดเมื่อไหร่แปะเมื่อนั้นเลยค่ะ